มาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะสหรัฐนั้นส่งกองทัพเข้าโปแลนด์หลังจากเจรจายุติวิกฤตยูเครนที่กรุงเจนีวาไม่เป็นผลค่ะขณะที่ทางด้านของรัสเซียก็ประกาศจะตอบโต้ทันทีถ้าหากถูกโจมตีนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเรือข้ามฟากเซวอนล่มยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะติดตามได้จากข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือข้ามฟากเซวอล่มยืนยันล่าสุดเพิ่มเป็น171รายและยอดผู้สูญหายอยู่ที่131รายทั้งนี้ทางการเกาหลีใต้ได้เตรียมรถแท็กซี่ไว้บริการแก่ครอบครัวผู้สูญหายเพื่อเดินทางมาติดตามการค้นหาเหยื่อเฟอร์รี่ล่มส่วนวิกฤตยูเครนที่ทำท่าว่าจะหนักหน่วงขึ้นทุกทีขณะนี้นายวิตาลียาเรมารองนายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่ายูเครนไม่พอใจหลังจากรัสเซียไม่ได้ทำตามข้อตกลงที่ได้ลงนามว่าจะยุติสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยูเครนตามที่ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาในการประชุม4ฝ่ายที่กรุงเจนีวาซึ่งสอดคล้องกับที่สหรัฐได้ส่งกองทัพทหารชุดแรกไปยังประเทศโปแลนด์เพื่อเตรียมเปิดศึกกับรัสเซียแล้วนอกจากนี้สมาชิกนาโต้ยังได้เตรียมลงมติเพื่อเพิ่มมาตรการการลงโทษที่รัสเซียยึดครองดินแดนไครเมียเมื่อเดือนที่แล้วด้วยด้านนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียประกาศผ่านสื่อโทรทัศน์อาร์ทีว่าถ้าผลประโยชน์ของรัสเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ชอบทำตามกฎหมายถูกโจมตีจากสหรัฐโดยตรงตนก็ไม่เห็นทางออกอื่นนอกจากการตอบโต้ที่สอดคล้องตามกฎหมายสากลอย่างเต็มที่ทีมข่าว DNN รายงาน